ตอน365วันฉันกับเธฟ้าจะไปเขาดาวที่ไหนคะที่นี่แหละครับผมขี้เกียจอะข้างนอกคนมันเยอะเหมือนเดิมพี่หนึ่งครับคุณคุณเริ่มสั่งกาแฟฉันด้วยคำว่าเหมือนเดิมครับน่ะตั้งแต่เมื่อไหร่นะนั่นสิแต่ผมจำได้นะว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาในร้านกาแฟเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาสั่งกาแฟผมเข้ามาเพราะว่าคุณน่ะเข้าใจผิดคิดว่าผมแกล้งใส่ร้ายคุณคุณนิดาครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็พนักงานใหม่เนี่ยขโมยนาฬิกาของพี่นั่นไงหลักฐานอยู่ตรงนั้นไงเนี่ยทำผิดให้พี่เห็นตรงๆอย่างเงี้ยสมควรจะโดนไล่ออกแบบที่น้องคงมีบอกพี่ไงอ้าวทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะคะไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วผมไม่ได้หมายความแบบนั้นครับนี่พวกคุณคิดจะลงหัวกันแกล้งพี่ฟ้าใช่ไหมเนี่ยฟ้อนยาใหม่จังครั้งแรกที่เราเจอกันน่ะไม่ค่อยดีเลยเนอะผมว่านะ365วันเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะเลยผมยังจำได้นะไอตอนที่ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าผมเครื่องบินตกตายอะพี่ลูกเรียนเครื่องบินตกที่เขาใหญ่ตายแล้วหาศพอยู่แต่ยังไม่เจอทำไมอะผีผีมีที่ไหนแล้วแค่ไปทิ้งขยะจะเจอผีได้ไงตอนนั้นทุกคนหน้าแตกกันหมดเลยอ่ะเออนี่แต่ก็มีคนบางคนนะที่เสียฟอร์มอ่ะโอ้คนอย่างผมเนี่ยนะเสียฟอร์มโธ่แล้วใครนะที่กินข้าวผัดของไอติมไปแล้วก็ท้องเสียแล้วก็ไม่กล้าบอกใครอ่ะอันนี้กล่องต่อไปเป็นกะเพราทะเลเหมือนกันนะคะแต่ว่าร้านหนังยางสองสีอันนี้หมายความว่าแป๊บนะครับต่อเลยคุณผมต้องรีบแต่งตัวไปไม่ทันรถเร็วอันนี้กล่องที่รับหนังยางสองสีเป็นกะเพราหมูนะคะคุณนี่คุณท้องเสียใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คือผมแค่ระบบขับถ่ายดีเกินไปอะคุณโอ้โหบ่อยขนาดนี้นี่ไม่เรียกดีนะก็ดีเกินไปคุณอาการหนักขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปซื้อยาฆ่าเชื้อให้ดีกว่านะไม่ต้องคุณทำไมดีกว่านะคะพี่ตุ้มหน้าห้องอ่ะโอ้โหท้องเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนผมไม่ถือว่าเสียฟอร์มอ่ะเหรอแล้วเรื่องกลัวตุ๊กแกล่ะเสียงอะไรอ่ะยังต้องถามอีกเหรอเพื่อความมั่นใจกลัวอะไรเนี่ยเผาบ้านฉันมีตั้งเยอะแยะ
อร์มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออนี่คุณคุณจำได้ไหมตอนที่คุณฝันถึงเกี่ยวกับเรื่องผีดูดเลือดอะไรของคุณอะคุณยังไม่ได้เล่าตอนจบให้ฉันฟังเลยนะตกลงตอนจบเป็นยังไงหรอฮะช่วยฟ้าด้วยทำอะไรทำอะไรปั่นหอเลยนะฮะแต่ว่าพวกลุงอ่ะต้องปล่อยน้องฟ้าก่อนไปด้วยไม่เป็นไรมันทิ้งอาวุธเหรอพวกเราลุยถ้าใครจะทำอะไรฟ้านะข้ามศพผมไปก่อนเฮ้ยฟ้าไม่ไปอย่าเข้าไปฟ้าพวกเราไปเฮ้ยเกรดดีนฟ้าไหมอ่ะเกรดฟ้าชอบเกรดมานานแล้วนะฟ้ารักเกรดนะเราก็รักฟ้านะเล่ามาเลยไหนอะตอนจบอะโอ้ลืมไปแล้วช่างมันเถอะมีครั้งหนึ่งนะฉันขำคุณมากเลยอะตอนที่เจ้าชายดาโชมาทรงพยายามนึกดูก่อนสิไหมคะลองนึกดูค่อยๆนึกย้อนไปนะเพคะเพ่งสมาธิดูที่นี่เห็นอะไรบ้างเพคะเห็นแต่หน้าเจ้าเป็นไรพี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่นายกวินสุดหล่อเจอรูปคมโอ้โหรูปคมตอนนั้นอะผมหมั่นไส้คุณมากกว่าเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณเรียกใครว่าสุดหล่อนะลืมไปแล้วช่างมันเถอะคุณยิ้มอะไรมาแล้วค่ะขอบคุณครับเออคุณจะว่าไปติดกับไอติมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นถึงพี่โจ๊กโซฮอตเลยอะผมนั่นก็คอยช่วยไอกิจอยู่แต่น้องผมคนนี้มันซื่อบื้อเรื่องผู้หญิงจริงอะนายทำฉันอารมณ์เสียได้ตลอดเลยนะปีใหม่ก็อย่างนี้แหละไม่ว่าจะทางตรงทางลัดนะรถก็ติดทั้งนั้นแหละมีอะไรกันอะเมื่อกี้นะสิคะพาไปผิดทางรถติดมากก็เลยกลับซะเลยไม่เป็นไรอยู่คุยกันที่เนี่ยก็สนุกดีนะคุยอะไรเหรอเรื่องความหลังความหลังเหรอจำได้ว่าตอนเจอกิจที่คอนโดนะก็ทำฉันอารมณ์เสียงแต่ครั้งแรกเลยกิจอ้าวติ้งฉันสยามอยู่ที่นี่พ่อคะนี่กิจเพื่อนที่โรงเรียนกฎวิชาค่ะอ้าวเรียกเออถามอะไรหน่อยสิเจ้าหน้าที่พอดีเดี๋ยวฉันรีบอ่ะไว้ไปหลังนะเพื่อนเหรอลูกค่ะเลิกคบมันได้เลยนะช่วยนะครับก็หายไปไหนมาแล้วก็ช่วยกันหน่อยสิแล้วนะเธอเนี่ยช่วยขอบคุณค่ะเอาไปเนี่ยเฮ้ยนี่กวินนี่คือมีเอาของนี่ผมไปไม่ทันนะคนนี้มันใช้ไม่ได้ช่วยเขาก่อนสิก็ให้พนักงานคอนโดเขาทำก็ได้อ้าวแล้วนี่ไม่ใช่อ๋อนี่พี่กวินพี่ชายนั่นเองอ่ะสวัสดีค่ะพี่กวินเป็นพี่น้องกับมันจริงเหรอแต่ที่ฉันจำได้ก็คือเธอเนี่ยชอบโยนความผิดใส่ฉันตลอดเลยตอนนี้เนี่ยคลิปมันกระจายไปหมดแล้วนะครับทั้ง YouTube MySpace Yahoo เต็มไปหมดเลยครับแถมยังโดนโหวตขึ้นอันดับหนึ่งของทุกเว็บด้วยนะครับเนี่ยจริงเหรอสุดยอด
ฉันกำลังจะดังอังกฤษยิ่งแย่ใหญ่เลยสินี่ถ้าเกิดลุงและน้องรู้ขึ้นมานะจะตายแน่ไอ้ติ๊มไอ้คลิปนี่มันอะไรใช่ว่าตอนนี้สวดส่งวิญญาณเลยดีกว่าบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่ลูกก็ไม่ใช่หนูซะหน่อยอ่ะแต่เป็นกิจค่ะฮะแล้วที่กิจเขาเคยแต่งตัวไปแล้วละครไงคะเขามีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยเนี่ยกิจเขากำลังซ้อมเต้นเลยใช่ครับเนี่ยเนี่ยผมเองครับเต้นให้ดูเลยเฮ้ยเต้นสิชอบไหมชอบไหมเพลงในต่างเงี้ยฉันหน่อยดูสิชอบไหมชอบไหมอ่ะโอเคพ่อชอบเอ๋ยชอบเอ๋ยชอบเอ๋ยคำว่าสิไอ้กระโพกใหญ่ๆแบบนี้มันต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่สาวพ่อแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายฉันด้วยอยู่เลยเดี๋ยวๆเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนนี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะบัดสะบัดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ติ๋มมาบอกว่าไม่เห็นผมนะอย่าให้ฉันต้องนับนะ1เรามาคู่เลย3แล้วจะนับทำไมอ่ะฉันจะแฉความลับของนายให้พี่กวินรู้เท่ากับจำนวนตัวเลขที่ฉันนับถึงไง3 4 5รอแล้วรอแล้วก็เพราะนายชอบกดประสาทฉันไงตอบได้ไหมตอนนี้ฉันตกรอบเดอะกาแล็กซี่ไงตกล่อจะกินแหลกเลยนะโอ้โหหมดสวยเลยเนี่ยกำไอ้คิดฮะเอ้าพี่นี่พี่ได้ดูเมื่อคืนป่ะนี่รู้อย่างว่าไอติมมันตกล่อจะไปด้วยจะบอกว่าอย่าพูดเรื่องคุณไอติมตกล่อครับฮะกล้วยติมเฮิร์ตเหรอโอ้รุ่นนี้เขาไม่เฮิร์ตกันแล้วครับตกล่อมาไม่รู้กี่เวทีแล้วจริงจริงนะสงสัยจะไม่ใช่อ่ะแค่ยอกเล่นหน่อยเดียวเองแหมแต่ที่ฉันทำดีก็มีตั้งเยอะนะแล้วก็เอาใจใส่ไอติมดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาไอติมเติมเขินทำไมอ่ะจนมาวันหนึ่งตั้งแต่ฉันได้พบเธอจะเจออะไรก็อย่าคิดได้เลยไปคงมีอะไรเปลี่ยนจิตใจให้มองโลกสดใสฮู้ฮู้เธอเป็นอร่อยจังเลยก็อ้วนเออนี่ฉันรู้จักร้านเค้กโลคาร์ลนี่อยู่ร้านนึงนะเดี๋ยววันหลังซื้อมาให้แล้วทำไมไม่ซื้อมาวันนี้ อะไรเอ้าทำไมรีบกลับล่ะงานปีใหม่ที่ชมรมวิชาการไม่สนุกเหรอน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยใช่ค่ะฝนก็ว่างแล้วแหละนี่แปลกนะสองคนนี้ชอบคิดอะไรเหมือนกันตลอดเลยรู้ป่ะตัวติดกันซะขนาดเนี้ยพี่ฟ้ายังจำได้นะตอนที่ฝนเนี่ยไปคลุกอยู่กับสามทั้งวันทั้งคืนอ่ะไหนบอกไม่ใช่เด็กๆที่ชอบเล่นเกมแล้วไงครับ
เอ๊แต่นี่ไม่เห็นเสียอะไรเลยนี่ครับหรอคะนี่ครับไม่เสียเลยแค่เล่นเกมกันผมไม่มีใครคิดว่า3เป็นยาทำอะไรน้ำฝนลงมาที่พูดหมายความว่าอะไรครับคือที่หมายความว่าเราอะเป็นคนดีไปเถอะคุณเลิกเล่นได้แล้วอย่าเพิ่งสิพี่ฟ้าฝนกำลังขัดเย็บกระหล่อมอยู่อ่ะเห็นไหมแล้วมีตอนที่ฝนกับ3เนี่ยทำไม่เท้าให้ไอติมทำกันไปจนหลับไปทั้งคู่เลยฝนฝนกลับห้องแล้วโอ้โหสมาธิดีจนไม่ได้ยินเสียงข้อเลยฝนก็สมาธิดีเหมือนกันนะคะเนี่ยนิ่งใช่ไหมสามถึงไหนแล้วโอ้โหนี่ถ้าลุงคุณป้ามาเห็นเนี่ยด่าตายเลยค่ะเลิกขนาดนี้เนี่ยกินยาลูกคุณเลอะเทอะไปหมดเลยฟ้าฮะของไหนดีเนี่ยความเงินเก็บกับพี่กวินอยู่ด้วยนี่แล้วก็ตอนที่น้ำฝนเป็นเพื่อนสามในแคสโฆษณาไงแต่สรุปคนที่ได้เนี่ยคือน้ำฝนอันนั้นมันโฆษณาอะไรนะดูอะไรกันอยู่อะคะคุณเก๋ครับช่องเมื่อกี้มีโฆษณาครับเฮ้ยเรากำลังรอดูโฆษณาน้ำฝนต่างหากความงี่เง่าของตัวเองเหมือนกันตอนที่บ้าอ่านหนังสืออะจะเป็นโรคจิตคุณลุงคุณป้าจะ
ใจเย็นเถอะค่ะคือฝนคิดว่าพี่สามเขาคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะคะพี่สมนึกครับขอเหมือนเดิมครับแต่แรงขึ้นเป็น3เท่าฝนมาปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณลุงป้าพวกเราทุกคนจะช่วยทำให้3หายเครียดเองครับหนังสือพี่นะครับตามหลักการแล้วฝนต้องหาที่ขโมยแต่เล่มนี้มันอยู่ในความดูแลของฝนนะคะพี่ดูแลเองได้ครับที่ฝนเขาทำอ่ะพอเขาเป็นห่วงขอหนังสือผมคืนนะครับพี่สามพี่สามไม่เห็นแก่ตัวเองอ่ะก็เห็นแก่ฝนบ้างสิคะตั้งแต่ฝนเห็นพี่สามเป็นอย่างนี้อ่ะฝนก็รู้สึกไม่ดีมากเลยอ่ะฝนก็แค่อยากเห็นพี่สามยิ้มบ้างก็เท่านั้นเองอ่ะพี่ฝนคิดอะไรกับสามปะเนี่ยคิดเฮ้ยตอบอ่ะฝนแค่จะตอบพี่สามค่ะแต่มันจะไม่มีสามคนนั้นอีกแล้วล่ะเราชาหรือเปล่าอะที่ทำให้นายเป็นแบบนี้ก็ไม่เชิงนะแต่ก็ต้องขอคุณนะไอติมที่เธอทำให้ฉันน่ะหลุดพ้นจากความเป็นไอซื้อบื้อนั่นยังบอกหลุดพ้นจากความสะดุ้งอยู่เลยล้มแน่ล้มแน่ล้มโอ้โหมั่นใจตั้งเยอะเลยนี่นะไอ้นี่3เฮ้ยไอ้ใจเลยครับเธอก็โดนหรอกนี่ต้องมีเชือกมา3ตรงกลางนี้และตรงนี้ล้มชัวร์ล้มที่จัดปาร์ตี้กันน่ะน้ำส
ิมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆอ่ะก็มีความสุขได้เหมือนกันแต่ฉันก็สละชีวิตไฮโซแบบฉันไปไม่ได้หรอกนะร่วมเป็นภาระที่ฉันจะต้องแบกรับไว้เฮ้ยฟ้าก็เหมือนกันค่ะก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพกับฝนน่ะฟ้ากลัวมากเลยอ่ะว่าสังคมที่นี่จะเป็นยังไงแต่พอได้มาเจอกับทุกคนที่นี่แล้วเนี่ยฟ้าก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยอ่ะตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียนที่กรุงเทพมาตามหาความฝันที่นี่แล้วก็ได้ทำงานที่ร้านนี้ไม่ฝนเองก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่คอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือฝนทุกอย่างเลยอ่ะโดยเฉพาะพี่ฟ้านะคะถ้าเกิดว่าชีวิตฝนขาดพี่ฟ้าไปคนนึงอ่ะฝนอาจจะกลายเป็นเด็กใจแตกไปแล้วก็ได้จ้าแม่สาวกันเสียแล้วก็ฝนเองก็ต้องขอบคุณพี่สามนะคะที่คอยติวหนังสือให้ฝนทุกวิชาเลยไอติมก็ต้องขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะที่วันนี้ได้เป็นนักร้องสมใจก็เพราะกำลังใจจากทุกคนนี่แหละดีใจที่ได้มาอยู่คอนโดนี้ได้มาเจอกับทุกคนที่นี่ติดถึงแม้นายจะชอบกวนประสาทฉันแต่นายก็เป็นเพื่อนที่ฉันสนิทมากที่สุดคนนึงเลยนะซึ้งอะขอที่นี่เลี้ยงเล่นๆนะดีใจเหมือนกันครับที่ได้รู้ว่าหนังสือเนี่ยมันสอนเราไม่ได้ทุกอย่างหรอกตอบคำถามเราไม่ได้ทุกเรื่องแต่การใช้ชีวิตกับคนหลากหลายต่างหากที่ทำให้เรารู้จักชีวิตแล้วก็โลกมากขึ้นขอบคุณนะครับคุณไอติมที่ทำให้ผมคิดได้ยินดีจ้ะนี่คือเปลี่ยนแล้วใช่ไหมส่วนฉันเนี่ยก็รู้สึกดีนะใจที่เกิดมาหล่อแล้วก็เสียใจเหมือนกันที่หล่อขนาดนี้เนี่ยแต่ยังเป็นโสดอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าสาวคนไหนเนี่ยอยากจะให้ผมมาคุมหัวใจเนี่ยก็ติดต่อมันได้เลยนะครับผมไม่ล่าไงก็ได้นะโอ้ไม่อาจเอื้อมหรอกครับแต่จริงๆนะตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ฉันรู้ตัวว่าฉันเอ็นติดแล้วก็ต้องมาอยู่กับพี่กวินเนี่ยฉันคิดเลยว่าต้องเซ็งแน่ๆแล้วเป็นไงก็เซ็งแน่ๆสิโอ้ล้อเล่นนะพี่แหมก็แต่สุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณพี่กวินมากๆนะครับที่ให้ความเมตตากรุณาผมตลอดมาเลยพี่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดผมทำอะไรที่มันโง่ๆแค่ประมาณนั่นแหละพี่แต่ว่าปีใหม่เนี่ยนะผมสัญญาเลยว่าผมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นฉันน่ะไม่คาดหวังอะไรจากแกหรอกแค่แกคิดว่าแกจะปรับปรุงนะฉันก็ดีใจแล้ว
ขอบคุณแล้วว่าแต่พี่กวินล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอกับพวกเราทุกคนเนี่ยดีใจนะครับผมดีใจที่ได้มาเจอทุกคนดีใจที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็ดีใจที่เราได้เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นไอ้ย่าอะไรผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าถ้าผมไม่ได้เจอทุกคนที่เนี่ยชีวิตผมจะมีความสุขขนาดนี้หรือเปล่าใช่ใช่เหมือนกันเลยสมมติมีอะไรพูดป่ะครับพูดหน่อยนะเนี่ยหน่อยนะพี่ตรงนี้พูดกันหมดแล้วไอ้นี่ไงจะพูดแล้วทุกคนรักทุกคนเลยไปเข้าพิธีแก้กรรมหมาตอนหมาตอนเขาเลยเชื่อครับ